วิธีปลดบล็อก Messenger อยากจะเลิกบล็อกเพื่อนคนไหนในห้องแชท Messenger นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Chat Messenger เข้ามาแล้วมากดขีด3ขีดทางด้านซ้ายบนต่อไปให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาจนเจอกับเมนูความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเมื่อเจอเมนูนี้แล้วนะครับให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับให้กดเลือกบัญชีที่บล็อกหน้าบัญชีที่ถูกบล็อกหน้านี้นะครับจะแสดงเป็นรายชื่อเพื่อนทั้งหมดที่เราเคยบล็อกทั้งใน Facebook และใน Chat Messenger ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะปลดบล็อก Chat Messenger เพื่อนคนไหนให้เรากดเข้าไปที่รายชื่อเพื่อนคนนั้นในหน้านี้ได้เลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1ข้างบนนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของแชท Messenger ถ้ามันเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้บล็อกแชท Messenger เพื่อนคนนี้แต่ถ้ามันเป็นสีแดงก็แปลว่าตอนนี้เราไม่ได้บล็อกแชท Messenger เพื่อนคนนี้นะครับต่อไปนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของ Facebook ถ้าในส่วนนี้มันเป็นตัวหนังสือสีดำก็แปลว่าตอนนี้เราได้บล็อก Facebook เขาอยู่แต่ถ้ามันเป็นตัวหนังสือสีแดงเหมือนตัวอย่างเนี่ยนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราไม่ได้บล็อก Facebook เพื่อนคนนี้จากตัวอย่างนะครับเพื่อนคนนี้นะครับผมบล็อกเฉพาะแชท Messenger นะครับก็ถ้าเรานะครับอยากจะปลดบล็อกแชท Messenger เพื่อนคนนี้ก็ให้เรามากดตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วให้กดเลิกบล็อกโอเคครับเมื่อในส่วนของ Messenger นะครับมันขึ้นหัวข้อเป็นสีแดงก็แปลว่าตอนนี้เราได้ปลดบล็อกแชท Messenger เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็สามารถทักแชทคุยกับเพื่อนคนนี้ได้ตามปกติเลยนะครับไหนเราลองกดแกะกระดาษในหน้านี้กดย้อนกลับกดย้อนกลับย้อนกลับอีก1ทีและกดไปที่ห้องแชท Messenger นะครับถ้าเรานะครับไม่เจอรายชื่อเพื่อนที่เราบล็อกในห้องแชท Messenger เราก็สามารถมากดค้นหาตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อนเข้าไปได้เลยครับนี่นะครับเมื่อเจอเพื่อนแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถทักแชทหาเพื่อนได้นะครับและเพื่อนก็สามารถตอบกลับแชทของเราแบบนี้กลับมาได้เหมือนกันนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการปลดบล็อกแชท Messenger นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ